ี่นะครับน้ำยางที่ได้นะครับน้ำยางที่ได้เป็นโปโคโปนี่คือโปลิตนะครับโปใหญ่ผมเตรียมไว้ร่องรัดมามันจะออกดีร่องรัดครับมามันจะนะครับสวัสดีครับมื้อนี้ก็สิพามาเมืองสวนยางเนาะครับเป็นสวนยางของพี่สาวนะครับยางนี่ก็เข้าปีกว่า10ปีแล้วนะครับผมถือว่าตัวเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากทำก็คือต้นนะครับต้นยางนะครับต้นใหญ่นะครับลองเทียบกับแขนนะครับมีต้นใหญ่มากนะโมเมนต์ต้นเดียวนะครับให้ทุกต้นนะครับนี่ครับคิดภาพไปบนวันนี้ต้นมันใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่นะครับน้ำยางที่ได้นะครับน้ำยางที่ได้เกิดเป็นโปโคโปนี่คือโปลิตนะครับโปใหญ่มีต้องเตรียมไว้ร่องรับมามันจะเกี่ยวกับโพลิสต้นเกี่ยวกับโพลิสเกี่ยวกับแขนนะครับใหญ่มากนะครับต้นยางหิบโอ้ต้นใหญ่มากนะครับใส่บิดมือต้นต่อไปครับแง่ขนาดคิดลองดูครับในมือเหยียบมือมือต้นต่อไปครับโอ้โหใหญ่เป็นตะสะอ่อนครับใหญ่ครับเต็มโปเป็นไปเบิดนะครับยังไปเบิดเอามือต้นนี่กันต้นนี้ก็ใหญ่นะครับคู่ยอดต้นใหญ่เต็มโปกันใหญ่เทียบแขนนะครับเทียบแขนโอ้โหใหญ่มากสักใหญ่สั่นเลยต้นใหญ่นะครับค่อนข้างจะใหญ่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเข้ากีดกันนะครับเป็นช่วงที่เขาวิดนายางกันแล้วนะครับเข้ากีดแต่ว่าของพี่สาวเป็นยังกีดอยู่นะครับกีดได้สบายสบายก็ได้เครื่องโผล่ตลอดนะครับคนกีดนี่เพื่อนกะไม่ได้กีดตามเวลาทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่มันกินหาม่วงแรกนะครับก็ถือว่าปริมาณน้ำยางออกใช้ได้นะครับออกใช้ได้นะครับมีดเดียวความใหญ่นะครับความใหญ่เดี๋ยวนี่นะครับเมืองใบนะเดี๋ยวผมจะพาไปเมืองอีกสวนหนึ่งที่เป็นสวนกลางๆของคนอื่นนะครับก็เป็นญาติๆกันนี่นะครับใบเห็นไหมครับใบเขียวอยู่เลยเขียวสวยงามนะครับการดูแลรักษาคือว่ามีอย่างยากนะครับดูแลง่ายๆนะครับนี่มึงปิดกันครับปิดกันมึงสภาพครับเป็นไงครับอันนี้ของญาติด้วยกันนะครับนี่มึงความสวยงามครับมึงดินครับดินจะบริงามใบเหลืองก็แล้วใบเหลืองเป็นยังไงครับปิดกันทีปิดกันอยู่แค่นะครับใบเหลืองเป็นแล้วเรียบร้อยมึงครับมึงชัดๆกันเลยมึงชัดต้นใหญ่ต้นไหนสี่ปี5 ปีก็แขนนะครับโอ้เทียบกันเมื่อไรเลยครับฟังหุ่นเทียบกันนะครับข้อมูลสมบูรณ์นะครับลักษณะต้นประมาณ
เอาแขนนะครับนี่คือดินตรงนี้ต้องเป็นอย่างที่ตรงนี้ใส่ปุ๋ยทุกปีนะครับตรงนี้ใส่ปุ๋ยเคมีทุกปีนะครับตรงนี้เนี่ยจีบติดกันเลยครับในความงามมีแตกต่างกันครับเฮาย้อนกลับไปมีการดูแลของสวนนี้เนาะบัดนี้ตรงนี้จะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับมันรักษาทางการเลี้ยงดูปิดกันนะครับมาที่นี่นะครับที่ติดกันต้นข้อแขนนะครับหันมาที่ติดกันอีกต้นนึงโอ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ครับก็คือการดูแลนะครับตรงนี้นะครับช่วงระยะที่ผ่านมานะครับยกเว้นปีนี้นะครับยกเว้นปีนี้บ่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับบ่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยแล้วใส่ปุ๋ยหยังใส่ปุ๋ยหยังต้นจังใหญ่ขนาดนี้แล้วน้ำยางก็ออกปีกีด 5:00 น 6:00 นก็ยังได้เพิ่งโปะนะครับนี่ครับต้นใหญ่มากกะปุ๋ยนะครับธรรมชาตินะครับปุ๋ยธรรมชาติเลยปุ๋ยอินทรีย์เลยนะครับช่วงระยะ8 กว่าปีที่ผ่านมาก็คือเป็นเศษใบไม้นะครับเป็นเศษใบไม้เอามาใส่นะครับเศษอาหารเอามาใส่นะครับปุ๋ยคอกถามว่าใส่บ่กันหน่อยนะครับบ่ได้ใส่หน่อยมากนะครับขี้ง่วยขี้กล้วยขี้หมูนี่ใส่หน่อยมากนะครับเมืองโพนเต็มปูแล้วครับเอามาให้มันสดๆ นี่นะครับเมืองกันสดๆโพลิสนะครับโพลิสบ่แม่นปูหน่อยนะครับปูใหญ่ผมบ่แน่ใจลิตรหรือ 1.5 นะครับแต่ว่าต้องใส่ขนาดนี้นะครับถึงจะเอาอยู่ก็คือเนี่ยครับอันนี้ใบของมันเนาะแต่ว่าสมัยก่อนเฮาเอาใบใหม่มาใส่นะครับหุ่มไว้น้ำข้องนะครับมีเปี้ยงก็เอาหุ่มเปี้ยงมีหญ้าก็เอาหญ้าหุ่มนะครับเฮาก็บ่ได้ถามว่าเป็นหยังจังบ่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ถามว่าเป็นหยังจังบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับตอนนั้นเพิ่นบ่มีตังค์นะครับเพิ่นก็บ่มีตังค์ซื้อมันแพงนะครับสอบละเป็นพันหรือสอบละหลายร้อยจังซี่นะครับแต่บ่ได้ซื้อก็เลยใส่วิธีธรรมศาสตร์มาโดยตลอดนะครับจริงๆต้นใหม่นะครับมันใหญ่เติบโตมันเองได้นะครับถ้ามีปุ๋ยมีเปลือกมีหยังนะครับถามว่าดินงามบ่เมืองที่ล่ะครับมันปิดกันยังก็ยังบ่งามแต่ตรงนี้สวยนะครับสวยงามนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็สามารถอยู่ได้นี่ถ้าใส่ปุ๋ยคอกแข็งสิงามกว่านี้นะครับถ้าใส่ปุ๋ยคอกแข็งสิงามกว่านี้ขี้งัวขี้กล้วยนะครับถ้าหาได้นะเอามาใส่นะครับยังสิงามกว่านี้อันนี้นี่ครับเทียบกันเลยครับโอ้คนละเหลืองคนละใส่เลยครับกับที่ข้างๆกันนะครับตัวใหญ่ครับนี่นะครับมื้อนี้ก็มีมาแนะนำเพื่อนๆซ้ำนี้